มาที่เรื่องของกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะคะที่เตรียมเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองนะคะโดยการให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาในสัปดาห์หน้าโดยวางกรอบไว้2ระดับนะคะก็คือให้พักโทษแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกับออกกฎหมายรอการกำหนดโทษทั้งนี้นะคะไม่รวมถึงคดีทุจริตคดีผิดมาตรา112แล้วก็คดีวางเพลิงเผาทรัพย์ค่ะนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท.ได้เปิดเผยความคืบหน้านะคะแนวทางการสร้างความปรองดองว่าเบื้องต้นวางกรอบไว้2ระดับนะคะก็คือ1การแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายรัฐอย่างเช่นคดีความผิดเล็กน้อยหรือว่ามีเจตนาไม่ร้ายแรงอาจจะมีนโยบายของรัฐไม่ดำเนินคดีต่ออย่างเช่นการใช้มาตรา44ถอนฟ้องหรือว่าออกพระราชกำหนดพักโทษแกนนำและ2นะคะการแก้ปัญหาโดยตัวกฎหมายจะใช้วิธีการออกพระราชบัญญัติหรือว่าพระราชกำหนดรอการกำหนดโทษเพื่อความปรองดองให้คดีสิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องมีการตัดสินคดีหรือว่าฟังคำพิพากษาจะใช้กับคดีที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีแกนนำบุกยึดสถานที่ราชการการปิดสนามบินหรือว่าสี่แยกต่างๆที่เป็นอุดมการณ์ต่อสู้ทางการเมืองแต่ทำเลยเถิดเกินเลยทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมตามมาแต่จะไม่รวมถึงคดีทุจริตมาตรา112แล้วก็การวางเพลิงเผาทรัพย์ค่ะส่วนเงื่อนไขการเข้าสู่กฎหมายรอการกำหนดโทษนั้นนะคะผู้ถูกดำเนินคดีก็ต้องยอมรับสารภาพว่าตัวเองกระทำผิดในชั้นศาลก่อนหลังจากได้รับการรอกำหนดโทษแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆมาควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำผิดอีกอย่างเช่นการห้ามชุมนุมทางการเมืองการห้ามปลุกปั่นก่อความวุ่นวายรวมถึงอาจตัดสิทธิการเมืองตลอดไปถูกฆ่าโทษติดตัวไปตลอดชีวิตไม่มีอายุความก็หมายความว่าจะถูกฆ่าโทษติดตัวไปตลอดชีวิตหากใครฝ่าฝืนข้อห้ามรอกำหนดโทษก็จะถูกเรียกตัวมาฟังคำพิพากษาในคดีเดิมเพื่อลงโทษทันทีมาตรการรอการกำหนดโทษจึงแตกต่างจากการนิรโทษกรรมเพราะว่านิรโทษกรรมเนี่ยจะไม่มีข้อห้ามต่างๆมาควบคุมหลังจากได้รับการนิรโทษกรรมแล้วแต่วิธีการรอกำหนดโทษนะคะจะมีเงื่อนไขและก็ข้อห้ามต่างๆเนี่ยมาควบคุมไม่ให้กลับไปกระทำผิดอีกซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหลักการที่สปท.การเมืองวางไว้แล้วก็จะได้มีการหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ฟังเพิ่มเติมต่อไปค่ะ